พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเอาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเองสังที่เป็นของเหลือจากการปลูกข้าวโพดนำมาทำเชื้อเพลิงได้ครับแต่โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงจากสังข้าวโพดจะให้เปลวไฟน้อยเกิดควันเยอะซึ่งปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้โดยพัฒนาเตาชีวมวลที่เหมาะกับการใช้เชื้อเพลิงจากสังข้าวโพดได้แล้วนะครับสวทช.ภาคเหนือสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์องอาจส่องสีพัฒนาเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นเตาแก๊สไฟเออร์ที่เหมาะกับการใช้สังข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานโดยจะเกิดควันน้อยกว่าในขณะที่ให้ความร้อนสูงกว่าเตาฟืนธรรมดาซึ่งสังข้าวโพด1กิโลกรัมสามารถหุงต้มได้ประมาณ30นาทีตัวเตาก็ผลิตได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเองให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปั้นใช้ในครัวเรือนซึ่งชุมชนผลิตได้เองรวมทั้งสร้างเป็นอาชีพหรือรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแกนนำในพื้นที่สำนึกรักบ้านเกิดในการนำสังข้าวโพดและเศษชีวมวลมาเป็นแหล่งพลังงานช่วยลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบนด้วยสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000